สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆครับหมอปลาครับบุกลัทธิประหลาดครับอ้างกินปัสสาวะได้ขึ้นสวรรค์ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิหมอปลาตอนนี้รุกหนักจริงๆนะทุกวันเลยล่าสุดคือว่าพาเจ้าหน้าที่บุคคลลัทธิประหลาดครับหลังมีผู้เสียหายคนหนึ่งเนี่ยร้องเรียนว่าลัทธินี้รักษาคนโดยให้กินปัสสาวะอุจจาระแล้วก็ยังมีการเก็บศพไว้ถึง11ศพอ้างว่ารอการขึ้นสวรรค์แล้วก่อนหน้านั้นนะเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเห็นภาพนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ที่ว่าหมอปลาหรือว่านายจีรพันธ์เพชรขาวครับก็นำนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปคนลัทธิประหลาดในพื้นที่ตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะฮะหลังจากที่ว่าหมอปลาเนี่ยเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายคนหนึ่งว่ามีลัทธิประหลาดก็มีชายสูงอายุคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นพระบิดาแล้วก็เป็นผู้สร้างโลกได้ทำการรักษาคนโดยใช้สิ่งปฏิกูลในร่างกายของตัวเองในการรักษาและอ้างว่าหากว่าใครกินสิ่งพวกนี้จะทำให้หายป่วยแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ไม่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้นนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องกินด้วยเช่นกันจากการตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวนะครับพบว่าเปิดมาได้4 ปีแล้วนะครับทำให้มีลูกศิษย์ที่หลงเชื่อจำนวนหนึ่งแล้วภาพที่ปรากฏคือว่ามีลูกศิษย์เนี่ยก้มลงไปรับประทานปัสสาวะของพระบิดาโดยที่เขาเนี่ยไม่เกรงกลัวเชื้อโรคใดๆเลยนะฮะไม่เพียงเท่านั้นนะครับในลัทธิดังกล่าวเนี่ยยังได้ทำการเก็บศพไว้11ศพโดยบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือรอการขึ้นสวรรค์ลูกศิษย์แจ้งว่าไม่สามารถนำเอกสารยืนยันการเสียชีวิตมาให้ตรวจสอบได้จำนวน5 ศพด้วยกันครับซึ่งในสถานที่เก็บศพส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วครับแล้วก็นอกจากศพที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้วยังมีศพของแม่ชายคนดังกล่าวคนที่อ้างตัวเป็นพระบิดาถูกเก็บไว้ด้วยเมืองต้นทางตำรวจก็เชิญตัวชายคนดังกล่าวนะครับไปที่สภ.คอนสารท่ามกลางความไม่พอใจของลูกศิษย์ที่ตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ขัดขวางการควบคุมตัวของตำรวจเนื่องจากว่าไม่เชื่อว่าพระบิดาของพวกเขาจะมีความผิดอะไรนะครับแล้วจากการตรวจสอบที่ตั้งลัทธิประหลาดเนี่ยอยู่ในที่ดินสาธารณะตำรวจเลยต้องมีการตั้งข้อหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะไว้ในเบื้องต้นส่วนศพทั้ง11ศพนะครับอยู่ระหว่างการรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนที่จะมีการดำเนินการให้ทางสาธารณสุขจังหวัดเข้าไปตรวจสอบว่าลัทธิดังกล่าวจะทำการเช่นนี้คือการรักษาโรคจริงหรือไม่และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แล้วจึงจะมีการแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะครับ